สู่ประเด็นซึ่งมันสนทนากันในคลับเฮาส์ให้ดูปกของมติชนสุดสัปดาห์นะครับมีภาพท่านอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรคัมแบ็กในชื่อในคลับเฮาส์โทนี่นะฮะผมไม่เข้าใจนามสกุลผมเข้าใจชื่อโทนี่ผมเข้าใจที่มาว่าฝรั่งเรียกคุณทักษิณว่าโทนี่แต่ว่าทำไมต้องชื่อนามสกุลนั้นเห็นบอกว่าเขตที่คุณทักษิณอยู่ในอังกฤษเนี่ยเขตรูซัมอ๋อโอเคมันก็จะเหมือนมันเลยแปลกนี่โอเคแต่ว่าโทนี่เป็นชื่อซึ่งอาจจะคุ้นเคยสำหรับคนที่ชาวต่างชาติในธุรกิจที่เรียกคุณทักษิณในสมัยที่ไปเมืองนอกบ่อยเพราะว่าแกบอกว่าแกไปเรียนหนังสือปริญญาเอกแล้วชื่อทักษิณเนี่ยอาจารย์ฝรั่งแบบเรียกลำบากเลยเรียกว่าโทนี่สมัยที่เรียนด้าน criminal justice ที่ฮิวสตันคืออย่างนี้ฮะตกลงแล้วเนี่ยคุณทักษิณพูดเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าว่าในคลับเฮาส์วันนั้นผมไม่ได้เข้าไปร่วมฟังโอ้วันนั้นนี่ครับเฮาผมว่าน่าจะเปิดเห็นคนบอกว่าเกือบ10ห้องอ่ะเยอะมากเยอะมากโอเคเยอะมากแล้วก็คือถ้าหากเข้าห้องแรกไม่ได้นี่ก็ต้องถูกเตะออกไปห้องต่างๆแต่นี้ก็คือพูดคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยครับเฮานี่เป็นครับเฮาของกลุ่มแคร์กลุ่มแคร์เราก็เพียงแค่คิดว่าอยากจะคุยถึงแบบอดีตตอนสมัยไทยรักไทยว่าทำอะไรกันบ้างมีนโยบายโน่นนี่นั่น30บาทรักษาทุกโรคโอท็อปเรื่องเกี่ยวกับ TCDC อะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะมาคุยกันเองครับปรากฏว่าผ่านไปใกล้ๆถึงตอนที่เวลาที่เราจะจัดเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมง มีบอกว่าคุณทักษิณอยากจะเข้ามาร่วมฟังตอนแรกบอกร่วมฟังก่อนนะจะมาฟังมาฟังบอกว่าไปมาเข้ามาปุ๊บมีคนดึงเข้ามาร่วมคุยเลยพอร่วมคุยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคุณทักษิณก็จะคุยอย่างเดียวว่าสมัยนั้นเนี่ยทำอะไรแนวคิดเรื่อง30บาทมาจากไหนแนวคิดเรื่องโอท็อปมาจากไหน TCDC มายังไงถึงขนาดพูดมีคนถามเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเชียนบอลอะไรพวกนั้นด้วยโอ้ซึ่งก็ลงลึกมากในรายละเอียดก็ไปอดีตแต่ว่าแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคนี้บ้างไหมคือได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายในยุคปัจจุบันบ้างไหมว่าอยากเห็นอะไรบ้างมีคนถามบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงลึกมากอย่างถามเรื่องวัคซีนอะไรเงี้ยนะครับถามว่าเนี่ยหลังจากที่ป่วยเป็นโควิดแล้วเป็นยังไงแล้ววัคซีนควรจะทำไหมอะไรยังไงแนวนโยบายตอนนี้จะเป็นยังไงก็แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสจะชวนคุณโทนี่มาคุยอีกทีหนึ่งเอาเฉพาะเรื่องปัจจุบันเลยอะว่า SME ที่กำลังจะตายอยู่เนี่ย คุณโทนี่จะทำอะไรดีมีข้อเสนออะไรโอเคอันนี้สำคัญในแต่ละห้องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีเพดานอยู่ห้ามเกินไม่กี่พันคนตอนแรก 5,000 ตอนหลังขยับเป็น 8,000แต่วันหลังๆเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วมีคนบอกว่าเข้าไปบางห้องเนี่ยได้เป็นหมื่นละเขาเข้าใจว่าตัวไอ้ผู้ที่เป็นเจ้าของแอป Clubhouse เนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเพราะว่าตอนนี้ห้องแต่ละห้องเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอเคเพราะฉะนั้นหมอเลียบจะมีกิจกรรมกลุ่มแคร์เนี่ยจะ moderate ประเด็นต่างๆใช่ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำกันบ่อยแค่ไหนคือหมายความว่าเดี๋ยวอย่างคืนนี้หรือพรุ่งนี้จะมี Clubhouse ประเด็นใหม่อื่นๆหรือเปล่าอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนที่ต้องทำทุกสัปดาห์ไหมเป็นฮะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนนี้กลุ่มแคร์ก็เพิ่งจัดเรื่องกรณีของชายแดนใต้ที่บอกว่าถอดบทเรียนสร้างความหวังดับไฟใต้อ๋อคนที่อยากถามเรื่องคือเซตากใบเนี่ยไปถามเมื่อคืนนี้ได้เมื่อคืนมาถามแล้วอ๋อเมื่อคืนกลับมาใช่ไหมคนที่ถามคือเซถามคุณทักษิณเนี่ยก็มือขึ้นมาถามกันว่าแนวคิดเรื่องดับไฟใต้เนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยกลุ่มแคร์คิดยังไงพอดีเราก็เชิญคุณจตุรนต์ฉายแสงซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยคุณจตุรนต์ก็เข้ามาแจมเหรอคุณจะเชิญผมเชิญคุณจตุรนต์เข้ามาแจมแล้วก็เชิญคุณนวลน้อยธรรมเสถียรซึ่งเป็นอดีตผู้สื่อข่าวซึ่งเขาคลุกคลีกับพื้นที่นั้นมานานมากอะไรเงี้ยนะครับตกลงคลับเฮาส์เนี่ยไปมาเนี่ยผมไม่ต้องกลัวใช่ไหมเพราะว่าผมกลัวว่าจะมีศาสดามาปลุกระดมไม่มีศาสดานะทุกคนค่อนข้างแบบให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนใช่สบายๆคือมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆคนมีความรู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะมากนะฮะเรารู้ลึกรู้จริงด้วยแต่ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสมีเวทีให้เขาได้คุยงั้นพอเข้ามาปุ๊บเราเห็นเลยคนนี้เนี่ยแบบมีความรู้เรื่องนี้นี่งั้นมีหลายคนเลยที่แบบกลายเป็นดาวเด่นในคลับเฮาส์ตอนนี้กลายเป็นว่าคนเข้ามาแล้วก็มาฟังอะไรเขาเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมต้องไปแข่งด้วยบ้างแล้วนั่นแหละคุณปลื้มอาจจะต้องถือโอกาสที่อาจจะต้องชวนไปเป็นแบบร่วมคุยด้วยอันนี้มัน Android แต่ว่า Voice เขาให้ iPhone มาแล้วนะฮะกลับไปใช้ได้ที่บ้านเดี๋ยวพักกันสักครู่